ขับรถขึ้นเขาด้วยเกียร์ธรรมดาทำยังไงยากไหมกลัวอันตรายกลัวไม่ปลอดภัยกลัวรถตกเขามีวิธีการขับรถขึ้นเขายังไงคลิปนี้มีคำตอบทำยังไงไปดูกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันจากช่องเที่ยวทั่วไทยบายอเล็กนะครับก็กราบสวัสดีFC ทุกท่าน wow. แล้วก็พี่ๆน้าๆลุงๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คนที่ติดตามผมเนาะโอเควันนี้ผมมีวิธีดีๆที่จะมาแบ่งปันกับทุกท่านเนาะก็คือเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับวิธีการขับรถขึ้นเขาด้วยเกียร์ธรรมดากันง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยเนาะแล้วก็ข้อควรระวังเนาะโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมหากเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์คือไม่ว่ารถท่านจะเป็นรถสมัยเก่าหรือว่ารถสมัยใหม่นะครับผมก็ให้ทําแบบนี้เนาะอันดับแรกก็เช็คความพร้อมของรถก่อนนะครับผมโอเค1ก็คือให้เราใช้เกียร์ต่ําเนาะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ D2 หรือว่าเกียร์ D3 หรือว่าเกียร์ L เนาะไม่ว่ารถสมัยเก่าหรือว่าสมัยใหม่เนาะหรือว่ามีแพดเดิลชิฟต์ก็ให้ใช้เกียร์ต่ํานะครับผมเกียร์2ดีข้อ22ก็คือให้เราขับรถเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าประมาณ10ถึง15เมตรนะครับผมโอเคแล้วก็เพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันการเบรกชนท้ายกระทันหันแล้วก็เผื่อรถไหลเนาะ3นะครับผมเปิดกระจกปิดแอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนต์เนาะเพื่อสังเกตดูว่าเบรกเราเฟดไหมร้อนไหมหรือว่ามีกลิ่นไหม้ไหมนะครับผมให้เราสังเกตอาการของรถไปด้วยแล้วก็ป้องกันอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนเนาะโอเคข้อ4ยาเบรกหรือหยุดรถบนทางลาดชันสูงนะครับผม5ก็คือให้เราพยายามสังเกตเสียงเครื่องยนต์นะครับถ้าเสียงเครื่องยนต์ดังก็ให้เราจอดพักหยุดพักนะครับผมเพื่อให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ได้ระบายความร้อนออกมาบ้างนะครับผมเพื่อป้องกันการสึกหรอของลูกสูบวาวๆๆเนาะสรุปนะครับการขับรถควรมีสติทุกครั้งในการขับนะครับก็ด้วยรักและห่วงใยจากอเล็กซ์